สวัสดีครับท่านผู้ชมที่ติดตามชมช่องไดเรคเตอร์ศิลปชัยวันนี้เป็นวันหยุดอาทิตย์อีกวันหนึ่งนะครับที่ผมมีโอกาสที่จะใช้ชีวิตสบายๆชีวิตคนเราเนี่ยมันสามารถที่จะออกแบบได้ครับว่าเราจะเลือกใช้ชีวิตแบบไหนผมเนี่ยเหลือเวลาอีกประมาณ3เดือนกว่าๆจากเกษียณอายุราชการแล้วเนี่ยผมคิดว่าชีวิตหลังเกษียณของผมจะออกแบบให้เป็นชีวิตที่มีความสุขครับเราทำยังไงที่จะให้ชีวิตของเรามีความสุขได้เนี่ยเราก็ต้องคิดครับว่าเราอยากจะทำอะไรเราอยากจะเป็นอะไรและเราอยากจะใช้ชีวิตของเราอย่างไรต่อไปผมวางแผนชีวิตผมไว้เรียบร้อยแล้วครับว่าหลังเกษียณของผมเนี่ยผมจะไม่ไปยึดติดอยู่กับการไปเซ็นชื่อที่สำนักงานไม่ว่าใครจะมาติดต่อใครจะมาขอร้องให้ผมไปทำอะไรเนี่ยผมปฏิเสธหมดครับที่จะต้องตื่นตั้งแต่เช้าและต้องไปเซ็นชื่อมาทำงานแล้วหลังจากนั้นก็เซ็นชื่อกลับบ้านตอนเย็นเนี่ยผมไม่รับแล้วครับไม่เอาแล้วชีวิตของผมเพียงพอแล้วผมทำงานมาตั้งแต่อายุ19ปีกว่าจนถึงอายุ60ปีเนี่ยผมอยู่กับระบบราชการผมอยู่กับการทำงานที่มีเวลาเป็นตัวยึดโยงมาตลอดแล้วผมรู้และผมเข้าใจแล้วว่ามันเป็นชีวิตที่โอเคครับมันเป็นชีวิตที่เราต้องทำในช่วงนั้นแต่เมื่อเรามีโอกาสที่จะใช้ชีวิตหลังจากที่เราเกษียณเนี่ยเราก็ต้องออกแบบชีวิตของเราเองครับผมมานั่งอยู่ตรงนี้เนี่ยเป็นสถานที่ที่เป็นสวนแห่งหนึ่งของผมซึ่งเคยรกร้างว่างเปล่ามาก่อนนะครับแต่ตอนนี้ก็ยังรกร้างว่างเปล่าก็มีความคิดว่าน่าจะทำประโยชน์จากสวนแห่งนี้ที่ดินแห่งนี้แหละครับให้มันเกิดประโยชน์เมื่อผมเกษียณอายุราชการวันนี้ผมก็เลยเหมารถแทรกเตอร์นะครับมาปรับสวนก็ต้องใช้รถแทรกเตอร์นะครับใช้คนไปถากถางเนี่ยมันทำไม่ได้แล้วเพราะมันรกเหลือเกินครับอันก็ต้องใช้รถขนาดใหญ่มาดันเอาต้นไม้รากไม้อะไรต่างๆที่มันรกรุงรังทั้งหมดเนี่ยที่ดินก็ไม่ได้มากเท่าไหร่ครับที่ดินก็ประมาณไร่นึงแต่ว่า1ไร่ก็มีค่านะครับตอนนี้ไร่นึงก็ 3-4 แสนแล้วที่นี่เนี่ยตั้งใจไว้ว่าบริเวณใกล้ๆตรงเนี้ยมันมีแหล่งน้ำมันมีแอ่งน้ำมีบ่อน้ำที่เขาขุดหน้าดินเอาไปขายเนี่ยตอนนี้น้ำมันไม่แห้งผมก็เลยตั้งใจว่าผมจะปลูกต้นทุเรียนปลูกทุเรียนนะอย่างน้อยได้สัก20ต้นเนี่ยก็โอเค1ไร่ก็ประมาณ20ต้นคงจะใช้ตรงนี้เป็นที่ปลูกทุเรียนและคิดว่าจะหาความรู้เกี่ยวกับเรื่องของการปลูกทุเรียนจาก YouTube นะครับเรียนรู้กันไปผมก็ไม่ได้มีความรู้มีความสามารถอะไรที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการเกษตรแต่ดังสิ้นแต่คราวนี้ครับชีวิตผมเป็นอิสระต่อไปนี้ผมจะให้ชีวิตของผมปลอดจากการถูกกำหนดด้วยเวลาต่อไปเวลาจะไม่เป็นตัวที่จะมาบังคับผมว่าผมจะต้องทำอย่างนั้นผมจะต้องทำอย่างนี้ผมจะเป็นนายของตัวเองวันไหนที่ผมอยากจะนอนตื่นสายสักนิดก็ทำได้วันไหนที่ผมอยากจะไปตรงไหนผมก็ไปได้และคิดว่าจะวางแผนชีวิตในรอบ7วันให้ชัดเจนครับวันอาทิตย์วันเสาร์อาทิตย์ก็จะเป็นวันพักผ่อนไปเที่ยวมีโปรแกรมที่จะไปเที่ยวทั้งใกล้ทั้งไกลตรงนี้ก็จะไม่ลืมครับถ้าเจ้าโควิดมันหายแล้วเนี่ยจะต้องไปเที่ยวต่างประเทศเดือนละ1ครั้งหรือ2เดือนครั้งก็ต้องไปแล้ววันจันทร์ถึงวันศุกร์เนี่ยก็จะมีตารางครับว่าตอนเช้าก็จะออกกำลังกายโดยการปั่นจักรยานทุกวันปั่นจักรยานเสร็จก็ไปนั่งพักผ่อนนั่งคุยกับเพื่อนๆที่สนิทที่ร้านน้ำชาไปตรงนั้นบ้างไปตรงนี้บ้างแต่ว่าเจ้าโควิดมันต้องหายไปก่อนนะครับถ้าเป็นอย่างนี้มันทำไม่ได้หลังจากดื่มน้ำชาเสร็จเรียบร้อยแล้วก็กลับมาบ้านมาแต่งตัวอาบน้ำแต่งตัวแล้วก็ไปที่สวนตอนนี้ผมมีสวนและที่ดินที่ผมจะทำประโยชน์ได้ถึง3ที่นะสวนยางซึ่งได้ตอนนี้ได้โค่นยางเรียบร้อยแล้วได้ขอทุนสงเคราะห์การทำสวนยางไว้แล้วปลูกยางตรงนั้นปลูกยางผมก็จะไปดูแลเรื่องของต้นยางเรื่องของวัชพืชต่างๆไปพักผ่อนที่นั่นตอนนี้ก็ให้มีการทำเป็นขนำเล็กๆไว้แล้วสำหรับไปนั่งพักผ่อนแล้วก็ไปนอนเล่นที่นั่นได้รับลมเย็นอากาศดีเพราะอยู่บนเนินเขาส่วนวันอังคารเนี่ย
ก็น่าจะไปที่สวนอีกหนึ่งซึ่งอยู่ในหมู่บ้านก็จะเป็นสวนผลไม้อาจจะดาหญ้าอาจจะปลูกต้นไม้อะไรเพิ่มเติมอาจจะปลูกอะไรต่างๆหรือไปพักผ่อนจนถึงเที่ยงส่วนวันพุธก็จะกลับมาตรงนี้ครับที่ดินผืนนี้เป็นที่ดินซึ่งจะปลูกต้นทุเรียนเดี๋ยวก็ต้องซื้อขนํามาสักหลังหนึ่งเล็กๆไว้สำหรับพักนะสำหรับพักแล้วก็ดูแลซึ่งผมคิดว่าหลังจากที่รถมีการปรับพื้นเรียบร้อยแล้วแล้วก็มีการก่อนจะปลูกเนี่ยก็จะเดินท่อ PVC เพื่อที่จะใช้ระบบน้ำหยดนะต้นทุเรียนเนี่ยมันต้องการน้ำเยอะอันก็น้ำนี่สำคัญที่สุดก่อนอย่างอื่นก็จะตามมาก็จะพยายามไปพูดคุยกับผู้รู้แล้วก็หาความรู้จาก YouTube มาว่าการปลูกต้นทุเรียนที่ดีและทุเรียนจะได้ผลเร็วเนี่ยมันจะทำยังไงนะนี่คือสิ่งที่ผมวางแผนไว้ส่วนวันพฤหัสกับวันศุกร์เนี่ยเป็นวันฟรีๆจะไปตรงไหนก็ได้หรือจะทำอะไรก็ได้แต่ที่สำคัญทุกๆวันผมจะทำคลิปกับตอนเช้าผมจะไลฟ์สดพูดคุยกับเพื่อนๆสมาชิกที่ติดตามผมในประเด็นต่างๆทุกเช้าเป็นการไลฟ์สดสัก30นาทีคุยกันจะได้ไม่ลืมกันนะครับแล้วก็จะมีคลิปเรื่องราวของการเมืองบ้างของสุขภาพบ้างของเรื่องต่างๆที่เป็นประเด็นที่สนใจก็นำเสนอให้กับท่านผู้ชมที่ติดตามผมต่อไปเป็นความสุขที่เราสามารถออกแบบได้ครับผมไม่มีภาระใดๆทั้งสิ้นนะไม่มีหนี้สินแล้วก็เกษียณมาก็สามารถที่จะเริ่มต้นได้เลยครับไม่ต้องกังวลใดทั้งสิ้นลูกๆ ก็มีงานมีการทำเรียบร้อยแล้วไม่มีหนี้เนี่ยที่ผมภูมิใจที่สุดก็คือผมปลอดหนี้ครับแต่ผมจะต้องสร้างหนี้สักชิ้นหนึ่งก็คือชีวิตรับราชการของผมเนี่ยตั้งแต่เริ่มต้นมาเนี่ยผมมีความใฝ่ฝันว่าอยากจะได้รถใหม่สักคันหนึ่งเป็นของขวัญให้กับตัวเองในวันเกษียณอายุราชการตั้งเป้าไว้เลยครับว่าอยากได้ Fortuner Legender 2.8 สักคันหนึ่งสำหรับเป็นรางวัลชีวิตในวันเกษียณครับนี่คือความใฝ่ฝันไม่ซื้อเงินสดหรอกครับจะซื้อเงินผ่อนแต่ผ่อนไม่เยอะเราไปดาวให้เยอะๆจะได้มีวินัยในตัวเองด้วยงั้นนี่คือสิ่งที่วางแผนไว้สำหรับชีวิตก่อนที่จะเกษียณแล้วหลังจากเกษียณก็จะเดินไปตามนี้ครับวันนี้เสียงที่ดังอยู่ข้างหลังนี่ก็เป็นเสียงเครื่องจักรครับกำลังปรับที่ซึ่งรกมากๆครับให้เป็นที่สำหรับปลูกต้นทุเรียนอย่างน้อย20ต้นครับเขาบอก20ต้นเนี่ยถ้าดูแลดีๆแล้วโอ้โหรายได้เพียบครับนั้นที่ตรงนี้กับที่บ้านผมเนี่ยไม่ไกลกันผมสามารถปั่นจักรยานมาไม่เกิน5นาทีก็จะถึงแล้วดังนั้นนี่คือสิ่งที่เราสามารถออกแบบชีวิตได้ครับท่านใดที่กำลังจะเกษียณหรือก็จะเกษียณแล้วลองออกแบบชีวิตของตัวเองสิครับว่าเราจะใช้ชีวิตหลังเกษียณจนกระทั่งวันตายเนี่ยเราไม่รู้ว่าเราจะตายวันไหนแต่จะตายวันไหนก็ตามนะครับขอให้ชีวิตของเราหลังเกษียณเป็นชีวิตที่มีความสุขก็แล้วกันครับลองทำดูนะครับเดี๋ยวว่างๆผมก็จะออกมาพูดคุยกับท่านผู้ชมเกี่ยวกับเรื่องของการใช้ชีวิตอย่างนี้เพื่อว่าใครอยากจะทำแบบผมบ้างก็ไม่สงวนลิขสิทธิ์นะครับศิลปชัยเดลี่เรามีเรื่องราวดีๆมาเล่าสู่กันฟังสวัสดีครับ